สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกรียมบันไทยอัปเดตนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของโควต้า ACL นะครับที่ปรับเปลี่ยนไปซึ่งหลายคนก็งงว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยโดนลดโควต้าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้ละกันครับเริ่มที่เมื่อช่วงบ่ายๆของวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของ AFC นะครับเขาประกาศออกมาว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยที่แข่งเป็นแบบปีต่อปีมาปรับเปลี่ยนเป็นแข่งแบบคร่อมปีนะครับปกติ21ก็จบ21 22จบ22เนาะแต่ปีนี้22เขาจะให้ไปจบประมาณปลายๆกุมภา23นะครับแล้วเริ่มฤดูกาลใหม่ช่วงประมาณสิงหา23นะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลต่อโคที่จะได้รับในบ้านเราด้วยนะครับถามว่าส่งผลยังไงต้องเล่าแบบนี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยทางไทยเราเนี่ยจะได้โควต้าแบบ 2+2 อย่างที่บอกนะครับก็คือ2ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอีก2ทีมในรอบคัดเลือกนะครับโดยแชมป์ FA Cup และแชมป์ลีกเนี่ยก็จะได้ไปเตะในรอบแบ่งกลุ่มเลยนะครับแต่ว่าอันดับ2และอันดับ3นะครับก็จะได้ไปเตะในรอบคัดเลือกทีนี้ปัญหาก็คือการปรับเปลี่ยนใหม่โควต้าของเราเนี่ยจากเดิมปกติมันมีแค่ 2+2 นะครับพอ2ฤดูกาลขึ้นมามันจะเป็น8ทีมที่มีสิทธิ์เข้าไปเล่นในการแข่งขัน ACL เพราะว่าไอปี2122เนี่ยมันก็ยังไม่ได้แข่งส่วนไอปี2223ที่จะแข่งกันอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยไปจบประมาณพฤษภาปีหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่แข่งแล้วพอไปแข่งช่วงสิงหาเนี่ยมันจะมีทีมที่ได้โควต้า8ทีมเลยแต่ AFC ให้เราเนี่ยมีแค่4ทีมก็คือ 2+2 อ้าวอย่างนี้ทำไงล่ะเขาก็เลยใช้วิธีว่าอ่ะงั้นเอางี้ละกันไอ2ฤดูกาลเนี่ยแบ่งครึ่งกันเลยเอาเป็น 1+1 ทั้งคู่นะครับคำว่า 1+1 ก็คือ1ทีมสำหรับรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็คือเป็นแชมป์ลีกได้ไปรอบแบ่งกลุ่มส่วนแชมป์บอลถ้วยก็จะได้ไปเตะในรอบคัดเลือกนะครับของทั้ง2ฤดูกาลโดยมีอันดับ2และ3ในลีกเนี่ยเป็นทีมสำรองนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเกิดไอ้ทีมที่ได้แชมป์ลีกกับแชมป์ FA ครับเนี่ยดันได้สิทธิ์ของปีก่อนไปแล้วโควต้าก็จะตกมาอยู่ที่อันดับ2และ3แทนอารมณ์นี้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดปีนี้เนี่ยบุรีรัมย์ดันได้ทั้งแชมป์ลีกและแชมป์ FA ครับโควต้ารอบแบ่งกลุ่มอีก1ทีมก็จะตกเป็นของ BG คนก็เลยรู้สึกว่าโดนลดโควต้านะครับจาก 2+2 เป็น 1+1 ซึ่งเหตุผลที่มาที่ไปมันเกิดจากตรงนี้นะครับถามว่าทำไมต้องปรับแบบนั้นที่ต้องปรับแบบนี้เนี่ยผมมองว่าทางไทยลีกเนี่ยจะทำให้เกิดความแฟร์ที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแย่งกันตายไม่รู้จะเอาใครไปเล่นสมมติแข่งกันปี 2-3 ใช่ไหมครับไอ้แชมป์ปี 2-1-2-2 ก็รู้สึกว่าอ้าวฉันได้สิทธิ์แล้วฉันก็ต้องเล่นสิในขณะที่แชมป์ปี2223เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ได้แชมป์ฉันก็ได้สิฉันก็ควรได้ไปเล่นสิมันเคลียร์กันไม่ลงหรือถ้าจะใช้แบบว่าก็2122ได้ก่อนใช่ไหม2122ก็ไปเล่น ACL ปี2324ละกันส่วนไอ้แชมป์ปี2223เนี่ยรอปีหน้าแล้วมันก็จะงูกินหางไปเรื่อยๆฮะมันก็จะวนไปเรื่อยๆอารมณ์ว่าได้แชมป์ปีนี้นะครับปกติจะได้เล่น ACL ฤดูกาลหน้าไม่ครับถ้าจะวนใหม่ก็ต้องได้แชมป์ปีนี้ไปเล่น ACL โน่นฤดูกาลถัดไปโน่นมันก็จะแบบว่าสร้างความงุนงงครับให้แฟนๆให้ทีมเรื่องอะไรต่างๆเขาก็เลยตัดจบด้วยอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ปัญหาเรื่องการจัดการเรื่องอะไรเงี้ยผมไม่ทราบหรอกว่าเขามีวิธีการยังไงแต่ว่าอันเนี้ยมาเล่าให้ฟังถึงวิธีและรูปแบบที่ทางด้านของทางไทยลีกเขาคิดกันมานะครับก็ผิดพลาดยังไงก็ลองมาเล่ากันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีประเด็นอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนึงละกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ